สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องแม่พลอยนะคะมากับน้องอาร์ตน้องชงเสลีดนะคะก็ก่อนหนึ่งจะบอกว่าขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจแล้วก็ทานน้ำใจที่มีมาให้น้องอาร์ตนะคะมาดูลูกชายต้องให้พี่บอกให้กินด้วยอารมณ์ดีมากข้างหลังนี้มีช้างอีกเหรอเสียงช้างเหรออ๋อเสียงบุญทุ่มเอ้าหล่นต้องให้พี่ปอกให้กินแล้วก็ให้พี่ป้อนด้วยอันนั้นเคยเอามาให้กินแล้วเอาใส่ตะกร้าไว้ไม่กินนะซะเต็มเลยตะกร้าเกือบแตกไปตัดหญ้ามาแล้วบ่เดี๋ยวหญ้าแจกไปเอาหญ้าแจกวันนี้มีหญ้าแจกได้แปลงหญ้าน้องแล้วใช่ไหมได้แปลงแจกเมื่อวานแปลงปลูกหญ้าน้องแล้วก็จะไปช่วยน้องอาร์ตปลูกหญ้าวันที่ถ่ายเสร็จแล้วนะคะวันนี้ถ่ายเสร็จแล้วมาปลูกโอเคเดี๋ยวไปช่วยกันปลูกหญ้าให้น้องอาร์ตกับไว้ให้น้องชงเสด็จไปช่วยไปไหนตอนเช้าตอนเช้าจะไปบ้านยี่สิบหลังพรุ่งนี้ก็อาลาไปอาลาก็แวะพาน้องแวะกินยูเฮียนก่อนเด้อแล้วค่อยพาน้องขึ้นเดี๋ยวน้องหิวนี่ลูกชายถามมาทำไมน้องอาร์ตไม่ถีบจักรยานน้องอาร์ตไม่มีจักรยานนะคะน้องอาร์ตไม่มีจักรยานนะคะแต่สองสามวันเราจะพาไปซื้อจักรยานซึ่งเดี๋ยวรอดูก่อนว่าพระศักดิ์จะว่างวันไหนมีหลายท่านที่แต่ก็เมตตาน้องอาร์ตนะคะรักน้องอาร์ตก็ขอบคุณแทนน้องอาร์ตด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเจ้าตัวเขาไปเองจะวันที่เราจะไปเลือกจักรยานเราจะพาน้องอาร์ตไปด้วยพอได้กินอิ่มแล้วเขาก็จะไม่อันนี้นะคะไม่นั่นพี่ไม่บอกให้ก็ไม่กินเขาก็จะไม่ดึงกินหญ้าไม่อะไรเพราะว่าเขารู้แล้วว่ายังไงเขาก็ได้กินอิ่มเพราะว่าใช่พี่หากินมาให้กินทุกวันให้อิ่มเราอยากทำโมชั่นเนาะน้องชงเสด็จใส่บาตรนะคะแต่เอาจริงๆตอนช่วงเช้ายุ่งกับคุณชายเมษามาก
หนุ่มน้อยนั่นก็ดื้อสุดๆแล้วกว่าเราจะทําความสะอาดเสร็จกว่าจะประคบน้ําร้อนแม่เสร็จก็ไม่ทันไม่ทันหลวงพ่อบิณฑบาตประมาณ6นาทีแล้วลบกับเบสาเสร็จก็เกือบ7โมงค่ะตั้งแต่ประมาณตี5กว่าๆพอตี5กว่าๆมันก็สว่างแล้วเนาะกินเร็วกินให้อิ่มกินให้หมดพี่กินหมดไหมนั่นเตรียมหนีแล้วอันที่อยู่ข้างบนเอาไปให้ยายทวดแล้วบ่อันนึงเอาไปให้ยายทวดก็ตรงขามแม่น้ำมันบ่ไปเบิ่งบ่ไปมือใดน้ำทำเขาอีกอ่ะทำเขาเคียงเขาเคียงเอ็นโอ้เคียงโคเคียงเอิร์กก็มีอุ้ยแม่ว่ายน้ำบ่เป็นแม่สิบ่จมน้ำบ่ก็ไปมองซ้ำมองสังเกตน้ำลึกประมาณหัวเข่าเขาจะพาไปตรงนั้นเขาบอกมีแค่หัวเข่าแค่เอวแค่หน้าอกแค่คอประมาณนี้เดินลัดแบบนี้นะไปหายายทวดน้ำไปแป้นี่หัวกกมงหัวมันจะไกลอยู่เด้ล่ะหัวกกมงหัวไปไกลเนาะสิไปตอนไหนตอนแรงตอนไหนมื้อสิไปบ่ล่ะมื้อไปมื้ออื่นโอเคบอกเอาไปมื้อนี้ก็ได้ถ้าอยากไปยามเช้าเอาก็หนูสิไปเปิ่งแปลงหญ้าหนูบ่แม่นเบิ่งแล้วไปเบิ่งมาแล้วตัวนี้เอาเดี๋ยวเป่าหญ้าถ้าพี่ไปเก็บมาไว้อยู่บ้านเอาเดี๋ยวไปไว้อยู่พุ่นไปบ่ไปก็ได้มีกุญแจข้างหน้าอยู่หรอบ่เห็นมีกุญแจมีข้างหน้าอยู่หรอโอ้แม่นั่งบ่เป็นครับอย่านายอยู่บ่ถึงจะพาเราขึ้นเรือข้ามฝั่งจะพาแม่ขึ้นเรือข้ามฝั่งไปหายายทวดก็ขอบคุณแม่ๆ FC พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาน้องอาร์ตจะสาวจะบอกว่าให้ดูน้องอาร์ตแบบความรักความเอ็นดูนะคะแล้วจะรู้ว่าวิถีชีวิตของเด็กคนนี้ลำบากแค่ไหนนะคะแล้วข้ากินน้ำน้ำก๊อกอยู่หน้าศาลาไปซื้อกะละมังให้ก็จะรูปโตบ่กะละมังนี่โตก็ใหญ่บ่เล่นน้ําบ่เล่นหูนอนน้ําซะน้ําซะหูนอนอยู่น้ําซะน้ําตําหมอเสียขาเหยียบเละเลยเหยียบจะสั่นกะละมังก็แตกค่ะแล้วว่านั่นบ่หมดเลยลูกเป็นเลยเล่นกะละมังไม่เป็นนะคะลงสระเป็นอย่างเดียวลงสระแล้วก็เขาจะนอนแช่มาอยู่กับพ่อศักดิ์กับแม่สาวเป็นไงบ้างสนุกไม่มีเพื่อนเล่นแต่สนุกเพราะว่าช่วงเช้าก็เสร็จภารกิจแล้วก็จะไปเล่นกับพี่เต้ยข้างบนถ้าอยู่ข้างบนน้องสุขสดิษฐ์ก็จะมีเพื่อนชื่ออะไรนะชื่อนั้นทองคูณเออน้องทองคูณทองพันล้านใครยังไงทองสุกมีตัวค่ะจะมีเพื่อนเล่นก็สาวเห็นสาวไปแล้วสาวเห็นหลายครั้งแล้ว
น้องชงเสด็จก็จะวิ่งเล่นกับน้องทองคูณเขาปล่อยให้วิ่งเล่นตรงลานกว้างๆเขาพากันวิ่งทั้งคนทั้งช้างวิ่งแข่งกันถ้ามึงได้เอาไปก็ไปบอกพี่เตยก็ได้เขาสิเกิดมาเลยดอกยาท้องสุกนะจะเอาออกบ่ได้ไม่สิเลยท้องสุกท้องนึงคือแลนนี้เลยนะคณะท้องพูดไปนำนะแลนด้วยแล้วท้องคุณก็ไปออกไปยังสามโตไปเห็นท้องคุณดิบ่อันนายไปเพื่อนท้องสุกก่อนท้องสุกกับท่านหลานกันสิมาย่างหรือผมมาที่นี่ไปดีมาดีไปก็ไปหาทองพูดไปเลยแลนเลยเกือบจะหดลงทองพูดมาที่นี่อาทองสุดเลนไปหาทองขุนห้องที่ไหนอู้น้องชงหอบก็ย่างกามดาเขาไปแล้วไม่มีแลนน้องเก่งอ่ะน้องไม่วิ่งน้องเดินอย่างเดียวกินจ้าชักไม่กินแล้วชักอิ่มละยังสาวไปกินยาผุนด้วยเชียวเขาก็พาน้องเขาเดินเรื่อยๆนะคะเขาไม่ได้ว่าเขาจะไม่สนใจน้องเขาว่างเขาก็มาเล่นกับน้องนะคะเดี๋ยวเรามาตามน้องชาน้องอาร์ตกับทรงเสด็จเวอร์ชั่นต่อไปว่าจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามด้วยนะคะน้องอาร์ตสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ